ท้องทะเลอันน่าสะพรึงกลัวขนาดยุคนี้นะที่วิทยาศาสตร์ได้พัฒนาไปก้าวไกลจนกระทั่งการสำรวจท้องทะเลนั้นน่ะสามารถสำรวจไปได้ลึกแล้วก็ยาวไกลมากแต่บางครั้งนะครับเราก็อดนึกไม่ได้ว่าในท้องสมุทรอันกว้างใหญ่เนี่ยมันยังมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าสารภาพตามตรงนะสำหรับแอดเนี่ยไม่ต้องท้องสมุทรหรอกเวลาไปเล่นสระน้ำเจอน้ำลึกๆหน่อยมองไปมุมที่เราไม่เห็นเนี่ยก็นึกว่ามันจะต้องมีปลากินคนว่ายมายิ่งตอนเล่นน้ำตอนกลางคืนน้ำแห่จาวไม่ต้องพูดถึงเลยขออยู่แค่ส่วนตื้นๆที่เอาเท้าเหยียบถึงพอรู้ใครเป็นแบบแอดมากหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เนอะรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะแอดจะมาเล่าถึงเรื่องเล่าสัตว์ประหลาดในมหาสมุทรที่ได้อยู่ในเรื่องเล่าของหลายๆอารยธรรมโบราณวันนี้นะฮะเราก็จะมาดูกันว่าไอ้พวกจินตนาการสุดแสนแปลกพิสดารพวกนี้เนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนกันเป็นไปได้หรือไม่ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะเคยเห็นมันจริงๆเอาเป็นว่าเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วก็กระโดดขึ้นเรือล่องไปฟังพร้อมๆกับแอดเลยครับผมตัวแรกที่จะพูดถึงเลยนะฮะมันคงเป็นอสุรกายใต้ทะเลลึกที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังมากที่สุดแล้วมั้งหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยได้พบเห็นจากนิยายหนังเรื่องดังๆแต่ก็ไม่รู้จักชื่อของมันใช่ไหมฮะก็เลยเรียกติดปากว่าหมึกยักษ์หมึกยักษ์โดยเจ้าหมึกยักษ์ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะฮะมันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าคราเคนกล่าวว่าไอ้เจ้าหมึกยักษ์ตัวนี้นะฮะมันมักจะหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลลึกเพื่อทำลายเรือโดยสารให้อับปางอย่างน่าสยดสยองเจ้าหมึกยักษ์นะฮะมันมีขนาดตัวที่ใหญ่มากราวกับว่าโผล่ขึ้นมาจากน้ำพรวดเดียวก็สูงกว่าเสากระโดงเรือซะอีกแล้วก็มีหนวดเยอะยาวยุบยับสามารถพันโอบเรือลำใหญ่ได้หลายรอบเลยหนวดที่มันมีปุ่มขนาดใหญ่นะก็จะสามารถใช้ฉกเอาคนอยู่บนเรือเนี่ยโอบรัดบีบให้กระดูกแหลกเลวก่อนที่จะเอามาบีบใส่เข้าปากกลมๆแล้วก็เคี้ยวด้วยฟันในปากของมันที่เรียงกันอย่างใบมีดอันแหลมคมความน่าสะพรึงกลัวของมันนะฮะบางครั้งเนี่ยถึงกับทำให้กะลาสีเนี่ยต้องหัวใจหยุดเต้นก่อนที่จะโดนมันจับกินซะอีกเรื่องเล่าพวกนี้นะฮะก็ได้ส่งต่อๆกันมาในหมู่นักเดินเรือยุคโบราณจนทำให้คนที่ต้องออกเดินเรือเนี่ยถึงกับต้องผวาเมื่อรู้ว่าตัวเองจะต้องออกเดินเรือไปยังทะเลที่ไกลๆในบรรดาสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลทั้งหมดนะฮะว่ากันว่าคราเคนเนี่ยน่าจะมีเขาความเป็นจริงมากที่สุดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหมึกสายพันธุ์ที่คล้ายๆอย่างนี้อยู่เช่นกันชื่อว่าออคิเทลติสหรือจะเรียกง่ายๆว่าหมึกยักษ์นั่นแหละแม้ว่ามันจะมีตัวไม่ได้ใหญ่เท่ากับหมึกยักษ์ในตำนานนะฮะแต่ก็มีขนาดใหญ่พอๆกับรถเมล์เลยบวกกับหนวดที่ยาวปลาเข้าไป 30-40 เมตรอีกทำให้มันดูแบบยาวมากปากของมันนะฮะก็จะมีฟันที่แหลมคมแล้วก็มีจงอยเหมือนนกแก้วแล้วก็เจ้าหมึกตัวนี้นะฮะยังมีนิสัยที่ดุร้ายตามธรรมชาติของมันได้ด้วยนะฮะคือเอาง่ายๆมันสามารถกินคนได้จริงๆนั่นแหละตลอดเวลาของประวัติศาสตร์นะฮะก็ได้มีการบันทึกการพบเห็นของปลาหมึกนี้อย่างมากมายตั้งแต่การไล่โจมตีเรือจนกระทั่งพบเห็นว่ามันต่อสู้อยู่กับปลาวาฬส่วนใหญ่ในบันทึกน่าจะบันทึกว่าปลาวาฬเนี่ยจะโดนเจ้าหมึกซอยซะส่วนใหญ่แต่ในเหตุการณ์ที่น่าตกใจที่สุดเกี่ยวกับคลาเคนก็คือเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ที่เกาะมาลดีฟนะได้มีการบันทึกไว้ว่าหมึกยักษ์เนี่ยได้จมเรือของเหล่าทหารอังกฤษไป2ลำแล้วก็ซอยฐานเรือพวกนั้นเรียบซึ่งนักวิชาการและก็ผู้ชำนาญการเนี่ยคาดว่าการที่หมึกมาได้โจมตีเรือนะอาจจะเป็นเพราะว่าหมึกเนี่ยมันเห็นเรือมีลักษณะคล้ายๆกับปลาวาฬศัตรูคู่อริของมันนั่นเองแล้วทำไมต้องจับคนกินด้วยอ่ะมีการศึกษานะฮะว่าทำไมเจ้าหมึกตัวนี้เนี่ยมันถึงขี้งุดหงิดซะเหลือเกินเขาบอกว่าพวกหมึกยักษ์พวกนี้นะครับมันมีนิสัยที่ชอบอาศัยอยู่ในน้ำเย็นแต่เพราะมันว่ายน้ำผิดที่ผิดทางไปหน่อยก็ทำให้มันหลงมาในกระแสน้ำอุ่นพอเจอน้ำอุ่นๆเขาก็เลยปรับตัวไม่ทันเกิดอาการร้อนหงุดหงิดฟากงวงฟาดงาไปลุยปลานู่นปลานี่จับคนกินเข้าอันที่จริงแอดก็เข้าใจนะบางครั้งอากาศที่เมืองสารคัดเนี่ยมันก็ร้อนเกินไปทำแบบเอาหงุดหงิดไม่มีสาเหตุเลยนั่นแหละคืออารมณ์ของน้องหมึกแต่จะว่าไปถ้าเจ้าหมึกพันนี้มันโดนจับได้แล้วเอามาย่างสดจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยนะคงจะได้อิ่มหนำกันทั้งตำบลเลยทีเดียวว่าไปนู่นเว้ยกลับมาเรื่องใต้ท้องทะเลกันต่อเรามาฟังเรื่องอสูรตัวต่อไปกันต่อดีกว่ามันมีชื่อว่าแอสปิโดเชลงอสูรทะเลตัวนี้เนี่ยเป็นอสูรกายที่เชื่อกันว่าเป็นปลาวาฬหรือว่าเต่ายักษ์หรือว่าจะปีศาจทะเลต่างๆตามจินตนาการของผู้พบเห็นแต่ละพื้นที่เนาะซึ่งลักษณะเด่นๆของมันที่ถูกกล่าวไว้เรื่อยๆก็คือมันจะมีร่างกายที่ใหญ่มากชอบลอยอยู่บริเวณผิวน้ำบนหลังของมันนะฮะก็จะมีครีบที่ตั้งสูงชูชันหรือว่ากระดองที่สูงมากซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับภูเขาลูกใหญ่บางตำนานอธิบายไว้ว่ามันมีทุ่งหญ้าหรือว่าต้นไม้อะไรบนนั้นด้วยนะไม่รู้ว่าจะเป็นพวกมอสหรืออะไรที่ไปขึ้นบนหลังสัตว์พวกนี้หรือเปล่าและด้วยความที่บนหลังมันฮะมันคล้ายๆกับธรรมชาติมากเลยก็ทำให้ผู้ที่เดินทางเนี่ยเข้าใจผิดว่าเดินทางมาถึงเกาะหรือว่าโขดหินอะไรสักอย่างนึงแล้วพอมาถึงบนเกาะนะฮะก็ทำการจอดเรือลงไปกะจะปักหลักตั้งถิ่นฐานและทันใดนั้นเองที่ผู้คนจอดเรืออยู่บนหลังของมันมันก็ได้ดับหนิ่งควบลงสู่ทะเลเลยบางตำนานฮะกล่าวว่ามันสามารถปล่อยกลิ่นนั้นหอมหวานของปลาที่มันได้กินเข้าไปเพื่อยั่วยวนให้คนเข้ามาติดกับคือแบบกลิ่นปลานี่มันหอมตรงไหนวะเนี่ยยิ่งปลาที่กินเข้าไปแล้วอีก
ไม่เข้าใจความหอมหวานของผู้ที่เขียนเรื่องจริงๆคาดว่าผู้เขียนนะครับอาจจะเปรียบเทียบสัตว์ประหลาดตัวนี้กับมารที่คอยมาหลอกล่อผู้ที่มีนิสัยตะกะตะกรามละมั้งไอ้เจ้าชื่อคำว่า Aspidochelon เนี่ยนะฮะมันมาจากภาษากรีกคำว่า Aspis ซึ่งแปลว่างูหรือว่าโล่ก็ได้นะฮะบวกกับคำว่า Chelon ที่แปลว่าเต่าแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเต่าไปทีเดียวนะฮะเพราะว่าในตำนานคลาสสิกของไอริสเนี่ยก็ได้มีการกล่าวถึงนักบุญแบรนเดนที่ได้นำเรือไปจอดยังเกาะแห่งหนึ่งแล้วก็พอท่านลงมาถึงเกาะแห่งนั้นเนี่ยก็เตรียมที่จะตั้งถิ่นฐานขอบคุณพระเจ้าก็เลยก่อกองไฟขึ้นหลังจากนั้นพอไฟติดเท่านั้นแหละปรามก็แบบอุ้ยร้อนสะดุ้งไฟแล้วก็เลยหวบลงทะเลไปเลยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาได้เจออะไรในท้องสมุทรเพราะว่าเรื่องราวของอสูรร้ายเนี่ยมันมีตั้งแต่ยุโรปเหนือยังกระทั่งถึงชาวอียิปต์กรีกโรมันจนกระทั่งถึงยุคกลางเนี่ยก็ได้มีการกล่าวถึงกันอีกแม้กระทั่งตำนานของตะวันออกกลางนะก็ยังมีพูดถึงเลยอย่างเช่นเรื่องอาหรับราตีตอนกาลาสีซินแบดอะไรพวกเนี้ยไอสัตว์ประหลาดตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดในเรื่องโดเรมอนก็มีวาดไว้อยู่ตอนนึงนะประมาณว่าโนบิตะหลงไปอยู่บนเกาะแห่งนึงแล้วก็ไปอยู่บนหลังของเต่าเข้าแต่จำไม่ได้ว่ามันอยู่เล่มไหนแล้วแฟนพันธุ์แท้โดเรมอนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกแอร์ทีเนอะฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมีใครคิดเหมือนแอดมั่งคือมันจะล่อคนมาให้จมน้ำเพื่อความคิดส่วนตัวนะฮะแอดว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นกุศโลบายให้นักเดินเรือเนี่ยอย่าเดินเรือโดยประมาทผีพามเห็นเกาะอะไรก็เทียบท่าเข้าเพราะใต้น้ำเนี่ยอาจจะมีพวกโขดหินอะไรที่สามารถล่มเรือลำนั้นได้อย่างง่ายๆอยู่นั่นเองถ้าอยากจะเห็นภาพก็คือให้นึกถึงเรือไททานิกนั่นแหละอารมณ์นั้นเลยคือไม่ระวังตุ้มชนปุ๊บเรือล่วงหมดลำเลยคาดว่าเหตุการณ์นี้นะครับมันก็คงไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นกับเรือไททานิกเป็นครั้งแรกแน่ๆยุคโบราณเนี่ยก็คงต้องเคยเกิดหลายๆครั้งเลยพอเห็นเรือมันหวบจมลงขนาดนั้นเนี่ยคนสมัยก่อนก็เลยคิดว่าข้างใต้เนี่ยมันจะต้องมีสัตว์ประหลาดอะไรอยู่แน่ๆเลยที่แบบหน้าตาเราเดาไม่ออกเพราะว่าขนาดบางตัวที่ทุกคนเห็นกันแล้วเนี่ยยังไม่เชื่อเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับเฟี้ยวคุงที่แอดบอกไปนะมันเป็นแมวขนาดมีสติ๊กเกอร์สื่อสารท่าทางมาตั้งหลายท่าทางแล้วแม้กระทั่งมี IG เห็นกันแล้วก็ยังไม่เชื่อว่ามันเป็นแมวไม่เข้าใจกันเลยจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเรามาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าปีศาจตัวนี้นะครับว่ากันว่ามันอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีบ้านแอดนั่นเองถ้าจะให้ลงพิกัดแม่นๆเลยก็คือบริเวณช่องแคบเมสซีน่าระหว่างเกาะซิซิลีนะครับผมชื่อของมันคือคาริดิสอสูรตัวนี้นะครับเป็นอสูรที่หน้าตาค่อนข้างจะคล้ายๆกับหนอนซะหน่อยคือหนอนทะเลตัวยักษ์อ่ะมีลักษณะเด่นเลยคือมีปากกว้างคืออ้าปากทีเนี่ยมันจะทำให้น้ำเป็นน้ำบนแล้วก็สูบพองที่เป็นผิวน้ำลงไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรือเป็นปลาวาฬไม่ว่าขนาดใหญ่ขนาดไหนนางจัดได้หมดนึกสภาพเวลาเรากดชักโครกอะฮะไม่ว่าทุ่นที่เราปล่อยไปมันจะขนาดไหนก็สูบลงได้หมดอะไรแบบนั้นเลยจะมาเปรียบเทียบทำไมเนี่ยตามตำนานของชาวกรีกนะครับกล่าวว่าคาริปดิสนะครับคือเทพธิดาแห่งเทพอ่างอย่างเฮียโพไซดอนกับเจ้าแม่ธรณีหรือไกอาเดี๋ยวนะนี่บักเทพไซดอนเองเล่นข้ามขั้นเลยเหรอถ้าจะเรียงตามลำดับวงญาตินี่คือไกอานี่เป็นย่าของเทพโพไซดอนนะแม่เจ้าตำนานกรีกนี่มันช่างจังไรซะจริงๆแต่บางตำนานนะครับก็ไม่ได้กล่าวไปจังไรขนาดนั้นเขากล่าวว่าเทพธิดาคาริปดิสนะครับเป็นเทพธิดาแห่งเทพเจ้าแห่งทะเลอีเจียนหรือเนเรอุสก็เอาเป็นว่าถ้าใครไม่อยากคิดเรื่องไปจังไรก็เชื่อแบบที่2อ่ะนะแต่ว่ามันจะเป็นลูกใครก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอไม่ได้มีหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวเป็นหนอนทะเลอะไรขนาดนั้นหรอกแรกเริ่มเดิมทีนะเธอก็เป็นธิดาสาวหน้าตาสลัดสลวยนี่แหละและแล้วเธอก็ทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีคือคอยช่วยพ่อในการทำสงครามว่ากันว่าตอนนั้นเนี่ยพ่อของแกซึ่งเป็นเทพแห่งท้องทะเลคนไหนคนนึงเนี่ยได้ต่อสู้กับเทพซุสคือเหมือนจะแย่งอาณาจักรกันระหว่างท้องทะเลกับแผ่นดินนะคาลิปซิสก็เลยได้ใช้พลังตัวเองเนี่ยทำให้น้ำเริ่มท่วมแซะแผ่นดินเข้ามาเรื่อยๆซึ่งก็เปรียบเสมือนกับมหาสมุทรเนี่ยพยายามจะยึดครองแผ่นดินซึ่งเป็นดินแดนของมนุษย์เฮียซุสของเราเนี่ยก็เลยโกรธยอมไม่ได้สิเฮ้ยๆๆจะกำเริบเสิร์ฟสารมากเกินไปแล้วก็เลยคว้างสายฟ้ามาเปรี้ยงพอปรับคำสาปทำให้คาลิปซิสเนี่ยกลายเป็นอสุรกายที่มีครีบแทนเท้าแทนมือแล้วปากของเธอเนี่ยก็ได้ใหญ่กว้างแล้วก็กระเพาะของเธอก็โตขึ้นทำให้เธอนะฮะต้องซอยของวันละหลายๆรอบโดยบางตำนานนะฮะก็ได้กล่าวว่าเธอเนี่ยจะต้องกลืนน้ำทะเลลงท้องวันละ 3-4 รอบเพื่อดับกระหายจากนั้นก็จะพ่นคายเศษซากอาหารที่ย่อยไม่ได้ออกมาภายในระยะเวลาประมาณ3วันซึ่งก็จะเป็นพวกซากเศษแพเศษเรืออะไรพวกนี้นะฮะซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ทำให้ชาวประมงที่อาศัยอยู่แถบนั้นเนี่ยก็ต้องออกเรือกันอย่างระมัดระวังเลยไม่รู้ว่าวันไหนอสูรจะบ้าขึ้นมาแล้วก็สูบเขาลงไปคือแบบท่านเทพเทอบนี่ท่านทะเลาะกันแต่ว่าไอ้คนที่ซวยนี่คือมนุษย์ตลอดเลย อสูรตัวนี้นะครับได้ไปปรากฏอยู่ในมหากาพย์อย่างโอดิซีกล่าวว่าตอนที่เฮียโอดิซิอุสเนี่ยได้เดินทางโดยเรือแมงแถบนี้นะเขาจะต้องเผชิญกับอสูรอย่างคาริปดิสและก็สกีล่าซึ่งเป็นอสูรอีกตัวนึงนะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบดูคลิปอสูรทะเลเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมีต่อกันเล่าเรื่องของสกีล่ากันแต่วันนี้ต่อแค่เรื่องของคาริปดิสก่อนว่ากันว่าอสูร2ตัวนี้เนี่ยจะชอบอยู่คู่กันมากแล้วก็ชอบทำร้ายเรือที่ผ่านมาคือ
เรือที่ผ่านมาเนี่ยต้องเลือกเอาว่าจะไปเจอกับตัวไหนซึ่งครั้งแรกที่เฮียโอดิซิอุสแล่นเรือผ่านมาเนี่ยก็พยายามแล่นเรือให้พ้นจากทางคาริบดิสจึงทำให้ไปเข้าใกล้อสูรสกิล่าเข้าซึ่งก็ต้องสังเวยลูกเรือไปประมาณ6คนหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเหตุให้เฮียโอดิซิอุสเนี่ยต้องแล่นเรือกลับมาอีกซึ่งก็ต้องผ่านในช่องแคบนี้อีกเนี่ยแหละคราวนี้เฮียแกก็เลยแล่นเรือไปใกล้กับเขตของคาริบดิสซึ่งก็ได้ดูดเรือเฮียแกลงไปแต่เฮียแกก็รอดนะคือเฮียแกเนี่ยกระโดดเกาะกิ่งไม้ที่อยู่ข้างบนแล้วก็รอไอเรือที่มันถูกดูดเข้าไปนั่นแหละจนกว่าจะถูกพ่นขึ้นมาปุ๊บหลังจากนั้นเฮียก็เก็บเอาซากเรือมาต่อเป็นแพแล้วก็แล่นชิวไปอีกรอบคือมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องนี้นะฮะแอดคิดว่าคงจะเป็นเรื่องราวที่คนสมัยก่อนเนี่ยแต่งขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายสาเหตุในการเกิดน้ำวนเพราะว่าไอ้เจ้าช่องแคบเมซีน่านะมันเป็นช่องแคบที่อันตรายในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยโบราณจนสมัยปัจจุบันเลยทีเดียวคือแอดเคยนั่งรถไฟข้ามฟากจากอิตาลีไปซิซิลีแทนที่ชาวอิตาลีนะฮะเขาจะสร้างอุโมงค์แบบอังกฤษไปฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้วิธีการที่เขาทำก็คือเอารถไฟนะขนขึ้นไปวางไว้บนเรือแล้วก็ใช้เรือขนรถไฟเพื่อไปอีกฟากหนึ่งแล้วก็ไปต่อรางเพื่อให้รถไฟนะแล่นอีกฟากหนึ่งตอนแรกที่แอดนั่งรถไฟไปไหนไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็คือนอนหลับไปพอตื่นขึ้นมาเฮ้ยทำไมรถไฟหยุดแล้วเรามาอยู่ในท้องเรือที่มีหน้าตาคล้ายๆกับโกดังอะไรอย่างนี้ตอนนั้นคิดว่าแบบตัวเองถูกลักพาตัวซะแล้วพอแอดได้รู้เรื่องราวนะครับว่าเขาต้องขนรถไฟอะไรไปบนเรือซึ่งมันลำบากขนาดนี้ก็เลยถามคนอิตาลีว่าทำไมไม่สร้างทางรถไฟเชื่อมจากอิตาลีแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะซิซิลีเลยล่ะทำไมต้องให้มันเสียเวลาอะไรขนาดนี้เขาบอกว่าน้ำตรงนี้เนี่ยมันบ้าๆบวมๆเดี๋ยวสร้างไปสร้างมากระแสน้ำก็เป่าเอารางรถไฟพังไม่เป็นท่าไม่น่าจะคุ้มดังนั้นใช้วิธีนี้แหละน่าจะเหมาะที่สุดแล้วแต่คือนั่งเรือก็ภาวนาเดี๋ยวอย่าให้เกิดน้ำวนขึ้นแล้วกันคนเดินเรือสมัยนี้เขาน่าจะมีวิทยาศาสตร์มากขึ้นไม่น่าจะเดินไปลงน้ำวนแล้วนะนี่ก็เป็นเรื่องราวอสูรทะเลที่แอดมาตีความเนี่ยมีหลักการนะเอาจริงๆอสูรทะเลเนี่ยมีหลายตัวมากเลยคือถ้าให้ทำจะทำไปเป็นซีรีส์เลยเพื่อนๆคนไหนชอบประวัติศาสตร์เก่าๆกลางๆแบบนี้นะก็แนะนำมาได้ไม่ว่าจะทางคอมเมนต์ YouTube หรือว่าแชทใน Facebook นะครับผมอาจจะตอบช้าหน่อยเนื่องงานเยอะก็ถ้าเรื่องราวนั้นน่าสนใจจริงๆเอาเป็นว่าแอดจะเอามาเล่ากันให้ฟังอย่างแน่นอนนะครับย้ำนะว่าต้องน่าสนใจจริงๆบางคนแบบเอาเรื่องขี้หมูขี้หมาอะไรมาให้ก็ไม่รู้แต่สำหรับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาอันควรแล้วแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย